มาดูเรื่องของพระแจกเงินกันดีกว่านะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะโดยพระครูวัดพระธาตุพนมเนี่ยที่ท่านได้แจกเงินชาวบ้านแจกเป็นรอบ2แล้วนะรวมๆแล้วกว่า1,500,000 บาทเพราะอะไรท่านถูกรางวัลที่1 3ใบเลยค่ะคุณผู้ชมได้รับเงินไป18ล้านแล้วก็ยังได้บอกด้วยนะคะว่าทำไมถึงซื้อเลขเด็ดนะคะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยอ้อนวอนให้ช่วยซื้อหน่อยช่วงโควิดขายไม่ได้เลยท่านก็เลยอุดหนุนมาแล้วยังบอกด้วยว่าเตรียมที่จะมอบเงินที่เหลืออีก17ล้านบาทให้การกุศลเนี่ยค่ะก็จะเห็นภาพของที่ท่านแจกเงินที่ถูกรางวัลที่1รอบ2แบบนี้นะคะที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่นครพนมค่ะคุณผู้ชมก็นอกจากพระแล้วที่ได้รับแจกเนี่ยก็จะมีชาวบ้านด้วยนะคะที่เขาไปต่อคิวกันประมาณ 1,000 คนเลยที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการมาวนแถวออกไปหน้าวัดวนเป็นวงกลมเข้ามาในวัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพระครูพนมปรีชากรหรือที่เรียกกันว่าพระครูไก่ค่ะเลขานุการเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ตั้งโต๊ะนำแบงค์500นะคะ10ปึกเป็นเงินรวม 500,000 บาทแจกชาวบ้านที่มาทำบุญคือก่อนหน้านี้ Facebook ของพระครูไก่เนี่ยโพสต์บอกว่าบุญรอบแรกผ่านไป 500,000 บาทสำหรับวันแรกที่แจกรอบ2พรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงอีก 500,000 บาทคนที่เขาติดตาม Facebook ก็เลยมากดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อๆกันนะคะว่าสาเหตุที่มาแจกแบบนี้เพราะว่าพระครูไก่ถูกลอตเตอรี่งวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะเลข061905เนี่ยถูก3ใบเลยคือตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเป็นคนใกล้ชิดของท่านที่ถูกนะคะหรือว่าตอนแรกชาวบ้านเขาไปลือกันไงว่าอุ๊ยในวัดของเราเนี่ยมีคนถูกหวยรางวัลที่1แล้วมีคนโพสต์เลขลอตเตอรี่3ใบอะค่ะแล้วเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะนิ้วโป้งที่ถือลอตเตอรี่เนี่ยไปเหมือนนิ้วของใครกันแน่ใช่โป๊ะแช่เลยไปเหมือนนิ้วของพระอาจารย์คือตอนแรกไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นท่านพระครูก็คิดว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นในวัดหรือเปล่าแต่ว่านักสืบโซเชียลเนี่ยทำงานกันเก่งมากจริงๆก็ทราบว่าเป็นพระครูไก่เนี่ยแหละค่ะพอได้ถูกรางวัลแบบนี้ก็นำมาจากชาวบ้านเห็นไหมคะบรรยากาศชาวบ้านมาต่อแถวยาวแบบนี้เลยนะคะคือกลางวันเนี่ยแจกไปแล้วพอหัวค่ำท่านโพสต์ว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะแจกอีกคนก็เลยมารอนะคะรวมๆแล้วเนี่ยแจกนะคะก็แจกไปทั้งหมด 800,000 บาทเริ่มแจกตั้งแต่บ่ายโมงนี่เป็นภาพตอนที่โพสต์แล้วก็วงกลมสีแดงว่าเอ๊ะนิ้วโป้งนี้เนี่ยมันก็คือนิ้วโป้งของพระครูชัดๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีการนำธูปมงคลไปจุดหน้ารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณเห็นไหมแล้วก็เห็นเลขเทียบเลยว่าอุ้ยนิ้วโป้ง2ภาพนี้คนเดียวกันแน่ๆเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยแหละค่ะก็เลยเปิดเผยออกมานะคะว่าเป็นท่านพระครูไก่นั่นเองค่ะและอย่างที่บอกไปว่าพอโพสต์ลงใน Facebook แล้วนะคะคนไปรอคนไปตามแล้ววันนี้ท่านก็ถือฤกษ์ 8:08 น.นะคะถวายปัจจัยบูชาพระธาตุพนมด้วยเป็นเงิน4ล้านบาทและยังเพิ่มยอดแจกเงินขวัญถุงเป็น1ล้านบาทด้วยคุณผู้ชมลองเป็นนักสืบโซเชียลกับเราหน่อยนะคะคนเดียวกันรูปซ้ายกับรูปขวานี่นิ้วโป้งเหมือนกันไหมเอ่ยคือลักษณะของการตัดของเล็บเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะองศาของเล็บนะคะแล้วไม่คิดว่าท่านให้คนอื่นถือแล้วท่านถ่ายหรอเออก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายท่านเป็นคนแจกเงินไงคะใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเงินที่ทั้งแจกชาวบ้านด้วยถวายด้วยรวมๆแล้วนะคะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะถวายเงินให้ทุกวัดในวัดพระธาตุพนมอีกวันละ 10,000 บาทอันนี้ล่าสุดวันนี้เลยโอ้โหคนเยอะมากใช่ค่ะนะคะก็เงินที่ท่านบอกว่านำมาถวายให้กับทุกวัดอื่นๆด้วยเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยเรื่องของค่าน้ำค่าไฟด้วยแล้วบรรยากาศภายในวัดคนก็เลยล้นหลามมากจริงๆวันนี้ทั้งตำรวจอสม.มาช่วยกันนะจัดระเบียบเพราะก็เป็นห่วงเรื่องการระบาดของโควิดด้วยนะคะไม่ใช่แค่มีคนมาอย่างเดียวยังมีวงกลองยาวคณะศิลป์อีสานจากมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมมาแสดงบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็องค์ปู่พญาสัตตนาคราชอุรังคพิทักษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ยังแจกจ่ายปัจจัยทรัพย์เทวดาค่ะเป็นขวัญถุงให้กับชาวบ้านที่มารองรับโชคมีคนได้รับไปเนี่ยประมาณคนละ200บาทด้วยกันเนี่ยมาเป็นปึกๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากแจกเงินญาติโยมเสร็จค่ะพระครูไก่ก็มาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังหน่อยบอกว่าที่มาของทรัพย์เทวดาเนี่ยท่านประทานพรรางวัลที่1ให้ท่านก็เชื่อว่ามาจากบุญบารมีขององค์พระธาตุพนมรวมถึงท้าวเวสสุวรรณด้วยที่ญาติโยมเนี่ยศรัทธาสร้างถวายเดือนก่อนส่วนตัวท่านเองได้อุทิศตัวดูแลวัดนี้มาหลาย10ปีแล้วก็เลยเชื่อว่าพระธาตุพนมประทานพรให้แล้วก็ส่งต่อพรนี้ให้กับญาติโยมแบบนี้ด้วยค่ะแจกเงินกันสดๆแบบนี้ท่านบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยซื้อเลยนะลอตเตอรี่รู้แหละว่ามันไม่เหมาะสมถูกไหมเป็นพระใช่ไหมคะแต่ว่าที่ซื้อครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าสัปดาห์ก่อน
ก่อนที่หวยจะออกได้ประมาณ3วันท่านไปงานกิจนิมนต์ที่แก่งกระเบาที่มุกดาหารนะคะแล้วก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขอให้ท่านช่วยหน่อยบอกว่าโควิดเนี่ยคนซื้อน้อยลงอ่ะขายยากเหลือเกินท่านเลยบอกว่าก็เหมือนทําบุญเลยเลือกซื้อเลขท้าย605เพราะว่าเป็นเลขมงคลที่ท่านเคยปักธูปบูชาท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าเลขนั้นไม่มีนะคะมีแต่905ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ซื้อมาสุดท้ายพอประกาศรางวัลงวดที่ผ่านมาถูกรางวัลที่1นั่นเองและท่านก็คิดไว้แล้วว่าจะไม่เก็บไว้เป็นทรัพย์ส่วนตัวเงินที่ได้จะจัดสรรปันส่วนบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆองค์กรการกุศลคนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ถวายวัดพระธาตุพนมด้วย4ล้านนะคะรวมๆแล้วเนี่ยแจกให้กับญาติโยมอีกรวมเป็นประมาณ17,800,000 บาทหยัดแสนบาทย้ำว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะนำไปสร้างบุญสร้างกุศลต่อนะคะฟังพระครูไก่กันหน่อยค่ะไม่ว่าด่าหายมากพอคู่กับว่าจำเป็นจะต้องที่จะเก็บไว้ก็จำเป็นต้องแจกญาติแจกโยมเฮาต่อไปเบื้องต้นพอคู่ก็เอาไปถวายพระเนนอยู่โรงเรียนปริยัติก่อนมีจักรูปถวายวัดทุกรูปรูปละ500 บาทและก็ถวายผู้บาอาจารย์อีกรูปละ500 บาทพ่อมนี่ก็ใส่บาตรตอนเช้ากับลูกพานลุงเน่นบัทาอีกรูปละ500 บาทอันนี้คือมือแรกอีกประมาณ500,000 กว่าบาทสำหรับมือนี่อันพอผู้ตั้งใจไว้ว่าจะแจกอยู่ประมาณอีก500,000เบื้องต้นนะครับจะ500,000บัดนี้เลยมาเบิ่งญาติโยมเพิ่นหลายคนจำเป็นก็เลยเพิ่มจำนวนขึ้นให้เป็น800,000พอ800,000แล้วบัดนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านเพิ่นกับประชาสัมพันธ์ว่าให้ลูกบ้านมารับเด้อพอคู่ก็เลยว่าโอ้ถ้า800,000บ่พอก็เลยเพิ่มจำนวนให้ขึ้นเป็น1,000,000เพราะฉะนั้นแล้วจะตุปัจจัยที่จะแจกญาติโยมเป็นจำนวนทั้งหมดนี่1,000,000ครับอีก500,000 บาทสาธุสาธุสาธุพร้อมกันเด้อเนี่ยค่ะบอกต่อๆกันไปท่านก็รู้แหละไม่เก็บเงินไว้หรอกทำประโยชน์ดีกว่าให้คนอื่นให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนและอย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่าเลขทูปเนี่ย605ท่านบอกไม่มีซื้อ905ยังถูกรางวัลที่1ได้เห็นไหมคะว่าถ้าดวงนะดวงคนจะถูกเนาะแหมบางคนนี่ตามมาเป็น10งวดไม่เคยถูกเลยนะคะชัดๆ605เอาไม่มีเอา905ก็ได้ถูกแล้วก็ได้บุญได้ทำบุญกันต่อได้ให้ญาติโยมแบบนี้ต่อๆกันไปด้วยโอ้อนุโมทนาบุญด้วยแต่ว่าเห็นภาพแล้วเป็นห่วงนิดนึงนะคะว่าคนเยอะไปรวมตัวกันเยอะๆกลัวจะมีโควิดโอ้ยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะค่ะ